ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้เอาซิกบีเกตเวย์ของแอป Smart Life นะครับเข้าใจว่าเป็นยี่ห้อทูย่านะครับมาให้ชมจากก่อนหน้านี้ที่เอาซิกบีเกตเวย์หรือว่าซิกบีบิดของ Sonoff มาให้ชมแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์ชุดนี้ของ Sonoff นะครับคลิปนี้จะมารีวิวแล้วก็ตั้งค่าZigBee Gateway เป็นแบบ Multi Gateway นะครับสำหรับอุปกรณ์บลูทูธแล้วก็ ZigBee Sensor ของยี่ห้อ Tuya นะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ซื้อ ZigBee Sensor ของยี่ห้อ Tuya มาก็เลยถือโอกาสเอาของ Sonoff มาเพิ่มให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับสำหรับตัวนี้มาแบบทื่อๆอย่างนี้เลยเป็น Multi Gateway นะครับปกติแล้วถ้าเป็น ZigBee Gateway จะขนาดเล็กเครื่องเดียวนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นบลูทูธเกตเวย์แล้วก็ ZigBee Gateway ก็เลยหนาขึ้นมานิดนึงนะครับจะเป็นเอกลักษณ์นะครับฝั่งทางด้านนี้จะเป็นพอร์ตไมโคร USB นะครับเอาไว้ชาร์จเสียบไฟไว้ตลอดนะครับแล้วก็มีปุ่มนี้เป็นปุ่มรีเซ็ตกดค้างก็จะเป็นการรีเซ็ตแล้วก็ด้านล่างว่างเปล่านะครับจริงๆถ้ามียี่ห้อหน่อยจะดีมากเลยนะครับตัวนี้เข้าใจว่าเป็นสินค้า OEM นะครับบางยี่ห้ออาจจะมีประทับด้านล่างอาจจะมีตัวหนังสืออยู่ด้านล่างนะครับด้านบนเป็นยี่ห้ออะไรประมาณนี้นะผมซื้อเป็น OEM มานะครับก็หาเลือกซื้อได้ผมซื้อตัวนี้ราคาถูกที่สุดเลยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ400นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมียี่ห้อนี่ก็ปาเป็น600นะจะมีไฟอยู่ทั้งหมด3ดวงนะครับฝั่งทางด้านขวาสุดที่เป็นสีแดงตัวนี้จะเป็นไฟสถานะนะครับจะติดค้างเมื่อเชื่อมต่อเสร็จแล้วเป็นไฟ Wi-Fi นะครับเข้าใจว่าอย่างนั้นแล้วก็เป็นไฟ Power ด้วยส่วนตัวสีน้ำเงินจะเป็นไฟ ZigBee นะครับไม่แน่ใจว่าไฟตัวที่3เป็นไฟ Bluetooth หรือเปล่านะครับในคู่มือไม่เขียนนะสำหรับอุปกรณ์ตัวนี้ให้ตัว Micro USB มาด้วยนะครับแต่ไม่ได้ยาวเท่าไหร่นะแล้วก็มีคู่มือภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับ2ด้านมาให้นะครับแบบนี้เลยลองสังเกตนะครับอินสตรัคชั่นจะอยู่ใน QR code แล้วก็คร่าวๆนะครับวิธีการเชื่อมต่อต้องเชื่อมต่อกับ Wi-Fi 2.4 กิกเท่านั้นแล้วก็นี่เป็นสเปคใช้ไฟ5โวลต์1แอมป์สามารถคุยกับสัญญาณ Wi-Fi ZigBee แล้วก็ Bluetooth นะครับสำหรับวิธีการเชื่อมต่อนะครับให้เสียบปลั๊กแล้วก็ลองดูไฟจะต้องขึ้นไฟสีแดงแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ขึ้นสีแดงกระพริบนะครับให้กดปุ่มด้านนี้ค้างเอาไว้จนสีแดงกระพริบนะแล้วคุณก็เปิดแอป Smart Life ขึ้นมาตัวนี้นะครับถ้าเกิดเป็นไฟสีแดงกระพริบแล้วแบบนี้วางก่อนนะครับนี่นะก็ให้กดเครื่องหมายบวกปกติแล้วจะต้องขึ้นแบบนี้มาให้เลยนะครับก็ go add เลยนะครับง่ายดีเชื่อมกับ Wi-Fi 2.4 เท่านั้นนะครับถัดไปก็จะเห็นชื่อเป็นภาษาจีนนะครับจริงๆขึ้นอยู่กับยี่ห้อขึ้นอยู่กับรุ่นนะครับแอป Smart Life สามารถเชื่อมต่อได้หลายยี่ห้ออยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นเราค่อยไปเปลี่ยนชื่อกันภายหลังก็ได้โอเคเชื่อมแล้วนะครับผมเคยเชื่อมแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็น ZigBee Bluetooth Gateway ประมาณนี้ก็ถัดไปเสร็จสมบูรณ์โอ้โหอุปกรณ์ที่เคยเชื่อมต่ออยู่มาหมดเลยครับตัวนี้เป็น ZigBee Gateway นะครับจะมีอยู่2ชุดชุดนี้เป็นอุปกรณ์ที่เป็น Bluetooth Device ยังไม่เพิ่มนะครับผมยังไม่มีสักตัวผมมีอุปกรณ์ตัวนี้ซึ่งเป็น Fingerbot เอาไว้กดแทนนิ้วมือเรานะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ชมในคลิปต่อไปนะครับส่วน ZigBee ผมเอา ZigBee Sensor ของ Sonoff มาแอดเพิ่มเข้าไปนะครับสำหรับการเพิ่มก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับง่ายมากๆเลยก็แค่รีเซ็ตให้ตัวเซ็นเซอร์ของ Sonoff ไปอยู่ในโหมดการเพิ่มนะครับก็แป๊บเดียวก็หากันเจอลองมาดูการตั้งค่าสักหน่อยนะครับ
การตั้งค่าก็สามารถตั้งค่าเป็นออฟไลน์ notification ได้เผื่อเชื่อมต่อ Wi-Fi ไม่ได้นะครับแชร์ได้สร้างกลุ่มได้แล้วก็อัปเดตเฟิร์มแวร์หมดแล้วครับไม่มีอะไรไม่สามารถตั้งอะไรพิเศษได้คิดว่าคงต้องไปตั้งอยู่ในตัวที่เป็นอุปกรณ์แต่ละตัวมากกว่านะครับเบื้องต้นมาทดสอบการเชื่อมต่อนะครับว่าจะขึ้นแบบไหนได้บ้างผมจะรีเซ็ตตัวนี้นะครับการรีเซ็ตก็ให้กดค้างเอาไว้ด้านล่างนี่นะจนขึ้นไฟกระพริบ3ครั้งโอเคพร้อมเชื่อมต่อครับแล้วเราก็กดในแอปนะครับอุปกรณ์แล้วก็เพิ่มอุปกรณ์1ตัวนะครับที่เป็น Zigbee นะตอนนี้เขียวอยู่ที่ Zigbee ตัวนี้นะครับเพิ่มอุปกรณ์แล้วก็ Add New Device ลองดูนะครับไฟสีน้ำเงินจักรพริบเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าปล่อยสัญญาณ Zigbee ไปคุยอยู่นะครับเพิ่มแล้วเจอแล้วครับ Zigbee ก็กระพริบอยู่นะครับเสร็จสมบูรณ์เสร็จแล้วก็จะได้อุปกรณ์ตัวนี้มากดเข้าไปเลยนะครับประมาณนี้เองง่ายมากแล้วไฟตัวสีน้ำเงินก็จะดับไปเป็นการบ่งบอกว่าไม่ได้คุยสัญญาณ Zigbee กันนะครับเสร็จแล้วมีเตือนแบตเตอรี่มี history นะครับเปลี่ยนชื่อได้สำหรับตัวอุปกรณ์ที่เป็น Zigbee Multi Gateway ตัวนี้นะครับใช้กับแอป Smart Life นะครับก็สามารถใช้กับเซ็นเซอร์ของ Snop ได้บางส่วนเท่านั้นนะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปผมจะมาทดสอบรายละเอียดให้ชมว่าตัว Gateway ของ Smart Life ของ Tuya สามารถใช้กับเซ็นเซอร์ตัวไหนของ Sonoff ได้บ้างนะครับเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเซ็นเซอร์ของ Sonoff ราคาถูกกว่าราคาประมาณ160ถึง190ไม่เกิน200เท่านั้นเองสำหรับเซ็นเซอร์ของ Sonoff ถูกมากนะครับอาจจะอยากเอามาใช้กับตัว Zigbee Gateway ของยี่ห้อ Tuya แบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแบรนด์หรือตัว Multi Gateway ก็แล้วแต่ถามว่าใช้ได้ไหมเดี๋ยวมาดูกันว่าเซ็นเซอร์4ตัวของ Sonoff ตัวไหนจะใช้ได้บ้างหรือตัวไหนจะใช้ได้ระดับไหน 100% หรือเปล่านะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันสำหรับคลิปนี้ก็มานำเสนอวิธีเชื่อมต่อให้ดูเพียงเท่านี้การเชื่อมต่อก็ง่ายๆนะครับแต่ว่าตัว Zigbee Gateway ตัวนี้ราคาไม่แพงเท่าไหร่แต่ว่าของ Tuya เนี่ยตัวเซ็นเซอร์เขาไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์ประตูเซ็นเซอร์อุณหภูมิเซ็นเซอร์ความเคลื่อนไหวค่อนข้างแพงนะครับตัวละ300กว่าบาทเลยก็เลยหาทางออกแต่ไม่แน่ใจว่าจะสำเร็จหรือเปล่าจะใช้อะไรได้บ้างเดี๋ยวมาดูกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ